ประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นต้นทุนอันล้ำค่าซึ่งได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่นเมื่อประเทศพัฒนาสู่ระบบดิจิตอลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาก็เป็นข้อมูลที่เป็นฐานสำคัญในการต่อยอดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจกระทรวงวัฒนธรรมตระหนักดีว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วจึงได้ดำเนินการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการเพิ่มพูนรายได้แก่ประชาชนทุกระดับการบริการสืบค้นงานด้านวัฒนธรรมในระบบดิจิตอลของกระทรวงวัฒนธรรมเริ่มมาตั้งแต่พุทธศักราช2549คือหอสมุดแห่งชาติออนไลน์จดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลด้านโบราณคดีและโบราณวัตถุผ่านเว็บไซต์นอกจากนั้นยังบริการนำชมพิพิธภัณฑสถาน41แห่งอุทยานประวัติศาสตร์9แห่งและโบราณสถานสำคัญอีก6แห่งผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตโดยใช้โปรแกรม Museum Pool และ QR Code เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลจากป้ายคำอธิบายแสดงบนโทรศัพท์พร้อมภาพประกอบทั้งแบบเคลื่อนไหวและภาพนิ่งล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมหาวิทยาลัยศิลปากรจะทำไทยคัลเจอร์โมบายแอปพลิเคชันขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลไทยคัลเจอร์เป็นโปรแกรมบริการข้อมูลด้านวัฒนธรรมครบวงจรซึ่งพร้อมใช้งานแล้วบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผ่าน App Store และ Play Store หรือผ่านเว็บไซต์ www.thaiculture.go.th แสดงผลเสมือนเป็นแผนที่นำทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครอบคลุมรัศมี10กิโลเมตรจากตำแหน่งผู้ใช้งานพร้อมแนะนำเส้นทางหรือจะสืบค้นโดยเจาะจงจังหวัดหรือสถานที่สำคัญก็ทำได้โดยสะดวกภาษาที่ใช้และแสดงผลมี3ภาษาคือภาษาไทยอังกฤษและจีนการสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมแสดงข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเช่นวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีศิลปะการแสดงการแต่งกายอาหารภาษาพิธีกรรมโบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีแหล่งเรียนรู้ศาสนสถานและองค์กรด้านวัฒนธรรมสืบค้นด้วยการพิมพ์คำสำคัญลงในช่องค้นหาหรือเลือกสืบค้นตามหมวดหมู่จากฐานข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งขณะนี้มีข้อมูล 71,170 รายการและจะเพิ่มข้อมูลอย่างต่อเนื่องไทย Culture Mobile Application เป็นอีกทางเลือกในการเข้าถึงต้นทุนทางวัฒนธรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทุกคนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้ภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อสังคมไทยนอกจากนั้นยังสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พร้อมให้หน่วยงานอื่นเชื่อมโยงข้อมูลต่อยอดเพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวให้สะดวกยิ่งขึ้นอาทิข้อมูลที่พักโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติตลาดศิลปะร้านขายของที่ระลึกเป็นต้นไทย Culture Mobile Application ศิลปะวัฒนธรรมไทยอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้